านประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานประเพณีที่สะท้อนวิถีแห่งเมืองพุทธหล่อหลอมให้ชุมชนสร้างความเป็นหนึ่งผ่านงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าการทำเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาที่ทำสืบกันมาช้านานและหนึ่งในช่างทำเทียนที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาการทำเทียนมากกว่า3ชั่วอายุคนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงจนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งการสร้างงานการทำต้นเทียนพรรษาครูสมคิดสอนอาจเข้ามาทำเทียนนะครับที่นี่นะครับก็คือบ้านของเรานะครับยังไม่มีวัดนะครับยังเป็นประชาอยู่บริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้นะครับพอดีคุณพ่อนะครับก็ท่านก็เป็นผู้หนึ่งเป็นช่างนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างวัดนี่ครับโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิติมุนีท่านก็เลยนำญาติโยมมาสร้างวัดนี้นะครับเมื่อปี2511นะครับแล้วก็ถึงฤดูการทำเทียนพรรษานะครับท่านก็ได้ทำเทียนขึ้นนะครับเพื่อเป็นส่งเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและก็ส่วนหนึ่งท่านก็ทำเทียนด้วยแล้วก็เอาไปถ่ายวัดต่างๆนะครับเป็นเทียนโบราณนะครับเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้จุดอ่านหนังสือหรือว่าศึกษาพระไตรปิฎกนะครับและผมก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็มีส่วนได้เข้ามาร่วมกับท่านช่วยเหลือท่านนะครับพูดง่ายว่าเป็นลูกมือท่านที่เราก็เลยทำเทียนมาตั้งแต่นั้นมานะครับศึกษาแล้วก็ฝึกการลองผิดลองถูกมานะครับเอกลักษณ์ลวดลายเทียนของครูสมคิดนั้นสะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสานที่อ่อนน้อมถ่อมตนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมีลักษณะสั้นและป้อมไม่อ่อนช้อยเหมือนอย่างลายเทียนในภาคกลางและการติดพิมพ์ลงบนต้นเทียนให้งดงามนั้นมีเทคนิคอยู่ที่การรักษาช่องไฟของลวดลายให้เสมอกันเพื่อสร้างความต่อเนื่องของลวดลายโดยจะเริ่มแกะลายบนแม่พิมพ์หรือแม่แบบลายเทียนพรรษาในอดีตจะนำมาเขียนลงในหินอ่อนหรือหินลับมีดโกนซึ่งจะมีความคงทนได้ลายลึกคมและแกะยากกว่าหินชนวนหรือหินกาบที่แกะง่ายกว่าแต่แตกง่ายลายไม่ลึกและสึกเร็วลวดลายที่แกะประกอบด้วยลายกระหนกเปลวลายก้านขดลายนกขอมลายหน้าสิงลายหน้าคาบพุ่งเข้าบินลายนกหางโตหรือหางสิงโตลายก้านขดหางไหลลายประจำยามลายประจำยามก้ามปูลายประจำยามปีกผีเสื้อลายบัวคว่ำบัวหงายลายเทพนมลายดอกผักแว่นและลายดอกพุตานซึ่งครูสมคิดจะออกแบบลวดลายก่อนว่าจะใช้ลายใดเป็นแม่ลายและลายใดเป็นลายประกอบปัจจุบันนี้นิยมใช้ปูนซีเมนต์ปูนปลาสเตอร์หล่อเป็นแผ่นหรือเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการแล้วจึงไปแกะลายแม่แบบหรืออาจใช้ท่อนไม้สีดาหรือไม้ฝรั่งมาแกะเป็นร่องลึกโดยใช้เหล็กแกะเพื่อทำเป็นแม่พิมพ์หรือแม่แบบลายปัจจุบันการทำต้นเทียนพรรษามีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ประดับตกแต่งตัวละครที่ได้มีการพัฒนาจากโครงสร้างไม้อัดมาเป็นการใช้ดินเหนียวปั้นแล้วใช้ขี้ผึ้งราดทับทำให้ดูเป็น3มิติและเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นต่อมาได้ประยุกต์ใช้ปูนปลาสเตอร์ผสมขุยเปลือกมะพร้าวแทนดินเหนียวซึ่งมีน้ำหนักเบาปรับแต่งได้ง่ายเมื่อเตรียมพื้นผิวหุ่นละครต่างๆแล้วจึงนำดอกผึ้งมาประดับตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติในแต่ละตอนน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นเพื่อเป็นสรณะและเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและรู้ถึงความเป็นมาของประเพณีการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดให้มีการทำเทียนพรรษาเข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าวทั้ง3ประเภทคือประเภทเทียนโบราณประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลักครูสมคิดทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดในการสืบสานงานพุทธศิลป์ให้กับชนรุ่นหลังได้ร่วมกันจารโรงพระพุทธศาสนาเคียงคู่กับประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองอุบลพร้อมทั้งส่งต่อองค์ความรู้การทำเทียนให้กับบุตรชายเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลต้นเทียนพรรษาประจำวัดศรีประดูให้คงอยู่คู่กับประเพณีอันดีงามของเมืองอุบลและได้เปิดศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานทำเทียนทุกขั้นตอนโดยเฉพาะช่วงก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษาจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศเข้ามาเรียนรู้เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเทียนถวายเป็นพุทธบูชาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเราจะไปดูของคุ้มวัดอื่นเขาไม่ให้ดูครับนะแต่มาที่นี่เรานี่เราก็เปิดโอกาสให้เขาศึกษาเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่เปิดกว้างขึ้นนะครับเทียนนี้ก็อาจจะสั้นเข้านะครับนะเราถ่ายทอดนี่นะครับนะมันจะไม่สูญหายไปเพราะเราถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของพวกเราชาวพุทธนะครับงานนี้ต้องสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีนี้ให้คงอยู่จากความศรัทธาแห่งชาวพุทธได้หลอมรวมจิตใจจนกลายเป็นงานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่งดงามแฝงไว้ด้วยคุณค่าของภูมิปัญญาสร้างสรรค์และมุ่งมั่นทำด้วยใจรักสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ความศรัทธาได้เชื่อมโยงกับงานหัตถศิลป์อันมีค่าเคียงคู่พระพุทธศาสนาสืบไป